ผลไม้กำลังออกค่ะท่านผู้ชมเล็กๆเต็มเลยตรงโน้นด้วยค่ะอุ้ยลูกข้างในมีเห็นไหมหน่วยใหญ่เลยหน่วยข้างในเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงเช่นเคยนะคะช่วงนี้อากาศอบอ้าวร้อนนะคะแล้วก็มีฝนตกทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็ช่วงนี้อากาศครึ้มๆนะคะฝนเหมือนจะตกค่ะแต่ป้าแมงคิดว่าจะลงไปดูหน่อไม้สักหน่อยนะคะที่ปลายนานะคะหน่อไม้ที่เป็นกอไผ่หน่อไม้ไผ่ป่านะคะที่คุณพ่อของป้าแมงปลูกไว้ค่ะเราเก็บกันทุกปีนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าแมงจะลงไปดูสักหน่อยนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะเราไปดูกันเลยนะคะไปเก็บหน่อไม้พร้อมๆกันกับป้าค่ะไปกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมป้าแมงก็มาถึงกอไผ่แล้วนะคะที่ปลายนาของป้าแมงค่ะที่เก็บทุกปีกอไผ่ที่เป็นไผ่ป่าที่พ่อของป้าแมงปลูกนะคะเรามาดูกันค่ะโอ้ยโอ้ดูสิท่านผู้ชมดูดิลูกชายซื้อแล้ว1แต้มไม่ต้องเอาลึกนะลูกนะเผื่อมันจะแข็งต้องเอาลึกนะเราไม่ได้ขุดหน่อในดินมันคนอื่นดูโบ โอ้ดูดูมาแล้ว1แต้มค่ะท่านผู้ชมนะลูกข้างในเอาได้ไหมอ่ะลูกข้างในได้อยู่เนาะเห็นไหมคะท่านผู้ชมอยู่ข้างใน1แต้มเห็นไหมข้างในโอ้หน่อใหญ่อยู่เอาง่ายอยู่นี่ได้แล้วเอ้โอ้บอเบอร์อุ้ยก้อนนี้มีเงินเล็กด้วยนี่อันนี้ก็เอาโอ้นุ่นไอ้สองอันเล็กๆกันเอาไว้ให้มันโตนะลูกนะอันนี้ก็เอาอยู่อันนี้ผลไม้กำลังออกค่ะท่านผู้ชมเล็กๆเต็มเลยตรงโน้นด้วยค่ะอุ้ยลูกข้างในมีเห็นไหมหน่อใหญ่เลยหน่อข้างในเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นปะนู่นข้างในหน่อไม้ของเราปลูกเองค่ะไม่ได้เข้าป่าขึ้นป่าเลยขึ้นเขาอันใหญ่นะแม่เอาลูกให้มันเป็นลำขึ้นไปเป็นกอบให้เป็นลำไผ่แม่ว่าเผื่อได้ใช้งานเอาข้างในที่มันโตเลยอันนี้มันโตแล้วมันขึ้นลำแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะไม่เอาดีกว่าเอาไว้ให้เป็นกอไผ่ข้างในเดี๋ยวอ้อมกันคลิปธรรมชาติจริงๆค่ะท่านผู้ชมคลิปป้าแบงค์ไม่ตัดต่ออาจจะเวียนหัวสักหน่อยอยู่ข้างในหมอข้างนอกก็มีได้ว่าอันนี้ให้มันยาวก่อนไหมลูกหรือว่าไงมันว่ามันแข็งก่อนตักไปดูทั้งอื่นก็อื่นไม่มีคนมาเอาอู้ตรงนี้ตัวลูกอยู่เลยเดี๋ยวให้มันยาวก่อนไหมท่านผู้ชมเห็นปะยังไงเห็นไหมไอ้หนอนนั้นงามเลยลูกเอาหนอนเล็กตรงนี้ได้ก็ได้เอาได้อยู่อันนี้เลยหนอนเออมันอ่อนเลยขุดออกมาเลยเดี๋ยวเขาเอาขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยตาโบ๊ะไปเดี๋ยวไปดูกอข้างในกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะอุ้ยดูกอนี้ดูนี่ก็อีกหน่อนึงข้างนู้นก็มีเดี๋ยวไปดูข้างนู้นกันโบ๊ะ
ดูท่านผู้ชมดูสิดูตรงนั้นดิเห็นไหมดูค่ะข้างในอีกโอ้ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่วันนี้มาลุขุดเราไม่ได้เอามีดมานั่นเองตัดได้อยู่ใช่ไหมมันมีอันข้างในอยู่อีกนั่นลูกหนอนเล็กของมันเห็นปะลูกเห็นปะนั่นไงไม่ต้องเอาลึกในก็ได้ลูกเอาที่มันทำได้เอาได้เอาอ่อนๆนั่นแหละนั่นมันแข็งเกินโอ้โหมันแก่เอาข้างบนเลยนั่นแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละว้าวมันเอาสองเล็กดิบบ้านๆเนาะท่านผู้ชมเก็บหน่อไม้เก็บเห็ดหาปลาปลาธรรมชาติในนาหาหน่อไม้แกงว้าวโอเคหน่อตูมข้างในก็มีเนี่ยดูเห็นปะนั่นเนี่ยเห็นไหมเออนั่นแหละไอ้หน่อนั้นด้วยเยอะอยู่ระวังให้มันใหญ่ก่อนแต่ให้ตัวก่อนแต่หน่อนี้ได้แล้วไม่น่ะเอาได้อยู่ลูกไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็เอาไว้ก่อนเอาไว้พร้อมพวกนั้นให้มันหลายหน่อแล้วโอเคงั้นก็เอาไว้เอาไว้ก่อนค่ะท่านผู้ชมเอาไว้ให้มันโตไม่กินทีเดียวค่ะเนาะของเราเองเนาะโอเคค่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสรุปผลหน่อไม้กันนะคะสรุปผลหน่อไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันหน่อไม้กันค่ะโอ้ท่านผู้ชมมาดูอะไรนี่มาเก็บหน่อไม้เจอเห็ดค่ะดูเห็ดยูคาค่ะเห็ดพึ่งขมนะคะเห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยอุ้ยกำลังตูมตูมเลยโอ้บ่บ่ออกไปเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนอือเดี๋ยวค่อยเก็บอุ้ยเอาไว้ก่อนบ่คงจะเก็บได้บ่บ่ออกไปดูสิดูท่านผู้ชมโอ้นี่ก็มีไหมโอ้ยังมีไหนตรงไหนอีกอู้โอ้ยมาเก็บหน่อไม้มาเจอเห็ดโอ้ยโอ้ยบ่บ่ออกไปดูดิอุ้ยไว้ลูกก็ไปก็ไปพรุ่งนี้ค่อยเก็บอุ้ยพรุ่งนี้พอดีกินเลยค่ะท่านผู้ชมตรงไหนอีกนี่ก็มีดูถึงแม้มันอบอ้าวท่านผู้ชมอบอ้าวเห็ดนี่เองอ่ะดูจะมีหลายอยู่นี่แต่ว่าไม่ทันได้ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูเห็ดพรุ่งนี้เรามาเก็บเห็ดกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้เราไปสรุปผลหน่อไม้กันก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูเก็บเห็ดนะคะดูก็หน่อไม้เราก็ได้แค่นี้ค่ะได้พอแกงค่ะไอ้หน่อเล็กๆนะเราก็ไม่เอาค่ะไว้ให้โตก่อนมีเยอะเลยนะคะก็แค่นี้ค่ะวันนี้เอาแค่พอแกงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บเห็ดกันค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะป้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ